อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเจโม่เลิกแฟนเก่าแล้วเดินหน้าง้อใบเฟิร์นพัสกรบอกตรงๆรักมากยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวความรักของสาวอารมณ์ดีใบเฟิร์นพัสกรกับหนุ่มเจโม่จาตุรนต์ที่หลังจากทั้งสองคนได้เปิดตัวคบกันในวันวาเลนไทน์แต่ฝ่ายชายกลับโป๊ะแตกนะครับเมื่อมีคนออกมาแฉว่าเจโม่นั้นมีแฟนที่คบอยู่ก่อนแล้วมากว่า10ปีและยังแฉอีกด้วยว่าฝ่ายชายกำลังคบซ้อนล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับใบเฟิร์นพัสกรได้ออกมาพูดเรื่องดังกล่าวนะครับโดยยอมรับว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเพิ่งมารู้พร้อมทุกคนนะฮะในวันที่ถูกออกมาแฉแล้วบอกว่าตนเองเพิ่งรู้จักและคุยกับเจโม่มาได้4เดือนแต่ยังไม่ใช่แฟนเพราะฝ่ายชายยังไม่ขอเป็นแฟนแต่ตอนนี้ได้ถอยความสัมพันธ์ออกมาแล้วแต่ทางด้านฝ่ายชายก็ยังเดินหน้าง้ออยู่เรื่อยๆทางด้านเจโม่เองนะครับก็ได้โพสต์ IG Story โดยเปิดให้คนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาสอบถามได้โดยก็มีทั้งคนที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ตำหนิกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของเจโม่แล้วเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าผิดจริงและเห็นแก่ตัวมากจึงทำให้ทุกคนต้องตกอยู่ในสภาวะแบบนี้นะฮะตนเองจะยังเดินหน้าง้อใบเฟิร์นต่อพร้อมกับบอกว่ารักใบเฟิร์นมากและคิดว่าจริงใจต่อใบเฟิร์นที่เปิดตัวกันในวันนั้นเพราะอยากสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายหญิงส่วนแฟนเก่านั้นเหลือแค่เพียงความทรงจำเมื่อมีคนถามว่าทำไมถึงไม่บอกเลิกแฟนเก่าก่อนเจโม่ก็ได้บอกว่าตนเองนั้นไม่ใช่คนกล้าถ้ากล้าจริงก็จะไม่ทำแบบนี้เลยตอนนี้ได้เลิกกับแฟนเก่าไปแล้วเหลือไว้เพียงแต่ความทรงจำที่ดีต่อกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ